สวัสดีครับทุกท่านสำหรับในวันนี้จะเป็นบิลพิเศษที่จะมาแนะนำการสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงโซนการค้าแบบใหม่โดยใช้ DLC ใหม่ล่าสุดจากเกม City Skyline ที่เพิ่งได้ปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับทาง Paradox ก็ได้มีการปล่อย DLC ออกมาทั้งหมด6ตัวเลยจะแบ่งเป็นแบบ Content Creator Pack 3ตัวที่จะเป็นการคอลแลบกับทาง Modder ได้แก่ Shopping Malls จาก King LenoAfrica in Miniature จาก Princess และ Sport Venues จาก Bad Peanut นะครับส่วนที่เหลืออีก3ตัวนั้นก็จะเป็นแบบ Radio Station นะครับโดยจะมี JD Radio หรือเรียกชื่อเต็มๆว่า Just Another Day in Africa 80's Movie Tune และ Pop Punk Radio นะครับนอกจาก DLC แล้วก็ยังจะมีฟรีอัปเดตซึ่งรอบนี้จะใช้ชื่อว่า Hubs and Transport ที่จะมีการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาในเกมหลักและ DLC ด้วยเช่นกันนะครับจะมีทั้งถนนรถไฟรถรางโมโนเรลฮับขนส่งแล้วก็พวกยานพาหนะหรือจะมีพวกอาคารภัยพิบัตินะครับและจะมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษของอัปเดตรอบนี้เลยก็คือจะมีการเพิ่มลานจอดรถและอาคารจอดรถด้วยที่ตอนนี้ถูกเพิ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเกมที่ให้เราได้เลือกใช้งานได้แล้วนะครับจริงๆมันจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงได้ทั้งหมดนะถ้าใครสนใจก็สามารถดูคลิปแนะนำได้ที่ช่อง City Skyline Officialหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Official Website หรือ Forum ของเกมนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสำหรับตัวบิลในวันนี้ผมก็ยังคงใช้ตัวเมืองเดียวกันกับที่เคยใช้ใน DLC Airport นะครับแล้วเคยได้สร้างไปตั้งแต่ช่วงนั้นมานานแล้วตัวสนามจะเป็นของเดิมๆเลยจาก DLC Match Day เลยนะโดยที่ตั้งของบิลนี้จะอยู่ทางนอกเมืองอีกฝั่งนึงของแม่น้ำและใกล้กับทางแยกต่างระดับนะซึ่งแต่เดิมทางแยกนี้จะเป็นแบบ Cover Leaf และบิลนี้จะอยู่ห่างจากสนามบินไม่มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากบิลเดิมที่ผมเคยทำไปก่อนหน้าเนี่ยมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะรีโนเวทพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในตอนนี้ผมก็จะมาวางผังตัวสนามแห่งนี้โดยจะใช้ถนนจากเบสเกมทั้งของเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ของที่ได้มาจากแพทช์ใหม่รวมไปถึงผาดทางเดินที่จะมาจาก DLC Plazas and Promenade รวมด้วยนะครับตัวสนามกีฬาที่ได้เลือกใช้จะเป็นสนามฟุตบอลชื่อว่า Copper Bowl จาก DLC Sport Venues นะครับตัวสนามก็จะใหญ่กว่าอันเดิมอยู่นะซึ่งแพ็คนี้จะมีสไตล์แบบอื่นๆอีกหลายแบบที่ให้เราได้เลือกโดยมีทั้งหมด27ชิ้นนะครับก็จะแบ่งเป็นสนามใหญ่6ชิ้นสนามขนาดกลาง6ชิ้นและสนามกีฬาชุมชนอันนี้จะเป็นแบบพาร์คทั้งหมด10ชิ้นนะครับอย่างในตัวอย่างนี้จะเป็นสนามฟุตบอลขนาดเล็กซึ่งจะเป็นแบบสวนทั่วๆไปคือจะไม่ได้มีฟังก์ชันแบบที่สามารถมีอีเวนต์ได้เหมือนกับสนามกีฬาจริงๆนะครับส่วนสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่ผมได้วางไปก่อนหน้าเนี่ยอันนั้นจะเป็นแอสเซทที่เบสออนจาก DLC Match Day คือมันสามารถฟังก์ชันได้เหมือนกันกับสนามกีฬาจริงๆได้แบบไม่มีปัญหานะครับรู้สึกว่าสเกลของสนามกีฬาใน DLC นี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะถ้าเปรียบเทียบกับของที่ติดกับมา DLCMatch Day หรือ Pack License Stadium อันเก่าที่เขาเลิกขายไปแล้วเนี่ยคือพวกนี้มันดูเล็กไปเลยและขนาดอาคารก็ไม่ค่อยสมส่วนกันสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นผมก็จะมาวางตัวลานจอดรถและอาคารจอดรถไว้ที่ในส่วนนี้ด้วยซึ่งจะเป็นไฮไลท์หลักของอัปเดตรอบนี้เลยนะครับสำหรับตัวสนามขนาดเล็กอันนี้ยังเป็นแค่ชั่วคราวนะเพราะตัวไฟนอลบิลก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นส่วนที่เป็นลานน้ำพุและจุดคาร์โก้เซอร์วิสพอยต์ในส่วนนี้นะครับและเนื่องจากทางเข้าของตัวสนามที่ผมได้สร้างไปในพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ทางเดินจาก DLC Plaza and Promenade ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนด specialized area และวางตัวอาคารที่เป็น service point ด้วยนะครับโดยผมจะเลือกใช้ตัวอาคาร service point ขนาดเล็กพร้อมกับวางลานจอดรถที่อยู่ริมข้างถนนตามที่เห็นในตอนนี้เลยนะครับส่วนถัดไปผมก็จะมาวางตัวอาคาร Cargo Service Point อย่างที่ผมได้บอกไปไว้ก่อนหน้านี้เลยพร้อมกับมีการทำทางเดินเล็กๆและตกแต่งพื้นที่ด้วยโดยการเพิ่มต้นไม้และพุ่มไม้เข้าไปในพื้นที่เพื่อให้มันมีความร่มรื่นมากขึ้นนะครับ
ต่อไปผมก็ย้ายมาทำทางแยกต่างระดับรูปแบบใหม่กันนะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยดีไซน์ในจุดนี้จะเป็นแบบ cover leaf นะครับคือผมลองดูแล้วมันดูไม่ค่อยโอเคและไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยปรับเป็นแบบใหม่ไปเลยซึ่งตัวดีไซน์ทางแยกแบบใหม่อันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับตัวทางแยกรู้สึกว่ามันจะดูงงๆนิดนึงนะคือมันจะดูมีความคล้ายๆกับตัว partial cover leaf แต่ก็ไม่เชิงเป็นแบบนั้นซะทีเดียวถนนที่ใช้ก็จะเป็นแบบวานิลาทั้งหมดเลยแต่ก็จะมีบางอันที่จะใช้ของ DLC Mad Transit นะและมีสร้างด่านเก็บเงินเพิ่มอีก2จุดส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางที่เคยได้ปล่อยโล่งๆไว้อันนี้ผมก็จะเอามาทำเป็นสวนสาธารณะมีทางเดินเล็กๆและเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆพร้อมกับเพิ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ๆให้มันดูคล้ายๆกับป่าโดยใช้พื้นที่ในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ด้วยและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองด้วยเช่นกันนะครับมาที่ส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างหอเก็บน้ำนะครับส่วนนี้เองผมก็จะสร้างเป็นหอสูงๆแบบนี้ไว้ทั้งหมด4อันโดยแอสเซทหอถังเก็บน้ำอันนี้ก็จะมาจาก DLC Sunset Harbor นะครับพร้อมกับมีร้านจอดรถและตกแต่งพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนถัดไปผมก็จะย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวเมืองหลักอันนี้จะเป็นส่วนขนาดเล็กแต่จะมีความพิเศษตรงที่ว่าผมจะเพิ่มเบิร์ธเดย์พลาซ่าด้วยซึ่งเป็นแอสเซทพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีของเกม City Skyline นะครับส่วนการตกแต่งก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยคือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับกลับมากันต่อที่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำอันนี้ผมก็จะมาสร้างตัวสนามกีฬาขนาดเล็กๆให้กับชุมชนที่อยู่รอบนอกเมืองกันนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็ได้เลือกสร้างอันที่เป็นสนามฟุตบอลแล้วก็สนามเบสบอลขนาดเล็กนะครับมาที่ส่วนของสนามกีฬากันอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นการสร้างตัวสถานีรถไฟใต้ดินเพิ่มขึ้นมาโดยจะเป็นแบบซันเกนเมโทรสเตชันที่จะมาจาก DLC Train Station นะครับตอนแรกก็จะมีแผนลองใช้สถานีที่มากับ DLC Sport Venue แต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ให้วางก็เลยใช้ของ Train Station แทนน่าจะเหมาะกว่านะครับส่วนพื้นที่โดยรอบก็จะมีสวนบวกกับใส่พื้นที่การค้าในส่วนนี้ด้วยก็จะมีของ PlazaDLC แล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์ด้วยนะครับในส่วนของ DLC ช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยก็จะมีแอสเซทอยู่53ชิ้นที่จะเป็นโซนแบบการค้านะคือจะมีอยู่หลายแบบเลยวิธีการกำหนดก็ให้คุมพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ District และไปคลิกที่ชื่อพื้นที่ที่กำหนดไว้และเลือกสไตล์ได้ในส่วนนี้ได้เลยนอกจากอาคารแบบโซนแล้วก็จะมี Unique Building ด้วยจะมีอยู่4แบบแต่ในที่นี้ผมขอเลือกเป็น Open Air Mall นะครับ Asset นี้จะมี2แบบก็จะเอามาวางไว้อีกที่หนึ่งนะครับ
มาที่ตรงส่วนนี้ก็จะอยู่ใกล้กับเขตโรงงานเลยก่อนหน้านี้ผมก็ได้รื้อส่วนนี้ไปบางส่วนเพื่อที่จะมาวางอาคารห้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน DLC นี้เลยนะก็จะเป็น Unique Building คือจะไม่ได้เป็นฟังก์ชันกับการค้านะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นลานจอดรถรอบๆห้างจะมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่เลยแล้วก็ตกแต่งสวนด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับพื้นที่ตรงส่วนนี้จะอยู่ระหว่างโซนที่เป็นเขตเมืองและอุตสาหกรรมก็จะลงตัวพอดีเลยนะครับส่วนพื้นที่ใกล้ๆกันก็จะเป็นอาคารขนาดรองลงมาจากอันเมื่อกี้นะครับจะมีใส่ลานจอดรถข้างๆด้วยกลับมาที่ส่วนที่เป็นท่าเรือกันผมก็จะมาเปลี่ยนตัวอาคารนี้ด้วยจะเปลี่ยนเป็นอาคารท่าที่มีฮับขนส่งแต่จะเป็นรถบัสนะครับแอสเซทอาคารนี้ก็จะมาจากฟรีอัปเดตด้วยเช่นกันแต่อันนี้จะเป็นฟรีให้ตั้งแต่เบสเกมเลยนะครับนอกจากฮับพวกขนส่งแล้วก็ยังมีดีโปของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของพวก DLC ภัยพิบัติด้วยก็จะมี Disaster Response Unit ลานจอดของดับเพลิงตำรวจแล้วก็ของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เพิ่มรถอพยพคนอีกหนึ่งแบบด้วยนะครับส่วนอื่นๆที่เหลือในฟรีอัปเดตเนี่ยจะมีฟังก์ชันเปลี่ยนรูปแบบอาคารซึ่งในรอบนี้ก็สามารถเปลี่ยนในรูปแบบโซนได้แล้วก็จะมีในบางแอสเซทนะครับและเพิ่มถนนและยานพาหนะแบบใหม่ๆด้วยอันนี้ผมจะเปลี่ยนเฉพาะเท่าที่มีในเมืองนะเพราะถ้าเปลี่ยนทั้งหมดก็ไม่ไหวมันมีหลายแบบมากๆอีกอย่างบางอันผมก็อธิบายไม่หมดเดี๋ยวบางอันก็ต้องใช้ DLC อื่นร่วมด้วยนะครับแล้วสุดท้ายในฟรีอัปเดตนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มปุ่มค้นหาและจัดประเภทแอสเซทไว้ด้วยนะก็จะทำให้หาแอสเซทได้ง่ายขึ้นนะครับลืมบอกไปว่ามันจะมีแอสเซทต้นไม้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในฟรีอัปเดตนี้ด้วยนะโดยจะเป็นทีมแอฟริกาก็จะเป็นของมิสเตอร์ไมสันนะครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างสนามกีฬาและโซนการค้าโดยใช้ DLC Sport Venueและ DLC Shopping Mall นะครับส่วน DLC ที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่าง Africa in Miniature และอันเก่าก็จะเป็น Heart of Korea ถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะลองทำในภายหลังนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Paradox Interactive ที่ได้เอื้อเฟื้อส่งตัว DLC ใหม่ทั้ง3ตัวให้ผมได้ลองเล่นนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมและพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย